สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้นะครับผมมาทำบุญนะครับที่วัดพระธาตุสุพรรณหงส์นะครับก็ตอนนี้ก็กำลังพระก็กำลังสวดอยู่เดี๋ยวผมจะมาสอบถามท่านพักจักบาทก่อนครับคุณยายโอ้คุณผู้ชมครับถูกแห้งนะครับ5บาทเลยบอกคุณยายปลาสดๆเลยครับใช้5บาทเด็กกำซำไหนผมเบิ่งดู5บาทนะครับคุณผู้ชมมาเบิ่งนะครับโอ้5บาทกำบอกไงเลยนะครับพี่น้องอ้าวผมเอา4กำเด้อคุณยายเด้อ4กำก็20เนาะครับเนาะโอ้คุณผู้ชมครับถูกแห้งครับขออภัยเด้อคุณยายเด้อมาขัดจังหวะเบิ่งครับคุณผู้ชมครับพักกำละ5บาทนะครับในพักเขาเอิ้นพักตำลึงเนาะนี่เนาะอันนี้20บาทนะครับพี่น้องเอาเบิ่งครับพี่น้อง20บาทใน4กำนะครับ1 2 3 4เบิ่งเอาในนี่นะครับ20บาทนี่ครับโอ้ถูกแห้งครับพี่น้องครับนี่ผมสิเอาไปลวกจิ้มแจ่วจิ้มน้ำพริกนะครับพี่น้องครับ20บาทนี่กินบ่เบิดเลยพี่น้องกินได้กินได้อยู่ประมาณ 3-4 ขาบพุ่นแล้วครับพี่น้องขาบละมัดวัดพระธาตุสุพรรณหงส์นะครับพี่น้องคนทำบุญใส่บาตรทุกเสาร์วันอาทิตย์หลักก็มีของมาขายแบบนี้มันบ่ครับคุณป้านี่ครับวันธรรมดาก็มีค่ะโอ้วันธรรมดาก็ขายบ่ครับโอ้แต่ว่าการทำบุญนี่ทุกวันอาทิตย์เนาะอ๋อแต่ว่าขายของขายทุกวันเลยเอาขอบคุณหลายๆด้วยครับคุณยายครับขอบคุณครับ